นะครับก็ไปตรวจสอบนะครับก็เห็นครับเห็นนายตียืนข้างรถร้อยเวรครับนะครับนายตีก็เห็นครับแต่นายตีนี่เห็นเพราะทำงานตั้งแต่กี่ปีครับตั้งแต่ปี49ยังไงก็จำได้ว่าเป็นสายสืบก็ขับรถหนีครับตอนนั้นไซเรนเปิดอยู่จริงครับก็หนีครับเหมือนอย่างที่ท่านสิริโชคพูดเลยครับหนีไปจริงครับตามถนนสมบูรณ์2ผมไม่ได้ดูไปตามได้สีภูวนาถมีการผ่านห้ารถจอดจริงครับไม่ได้ปฏิเสธผมไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับและผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องจริงทั้งหมดแต่ไปถึงป่าหน้านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็ได้มีการตรวจค้นพบยาบ้าตามบันทึกการจับกุมอยู่ในกระเป๋าเสื้อซึ่งเมื่อกี้ท่านสิริโชคเสนอบันทึกการจับกุมแต่ไม่ได้พูดประเด็นนี้ว่าเจอจับกุมยาบ้าที่ไหนนะครับอยู่ในเสื้อถ้าขึ้น PowerPoint เมื่อกี้แล้วขยายลงมาข้างล่างจะเห็นชัดเจนว่าอยู่ในเสื้อแต่ไม่มีการพูดประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะเจอที่ตัวผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ว่าเจอที่รถและไม่ได้เป็นการลงข่าวว่าขนยาเสพติด200เม็ดเขาไม่เรียกว่าขนหรอกครับถ้า10เม็ด5เม็ดเรียกว่าขนนี่ก็ตายแล้วครับคือนัดครั้งแรกเนี่ยที่บ้านในเถียนซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาก่อนคือเขาบอกว่าใช้โรบีออสสีดำมาส่งเมื่อวันที่7สิงหาเนี่ยเมื่อวันที่7สิงหา56เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อ1ถุงเอาวีออสมาส่งที่บ้านซึ่งผมตอนนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวีออสมาส่งผมก็เลยบอกลูกน้องว่าเออให้สังเกตวีออสสีดำปรากฏว่าพอบอกว่าซอย12เทสาผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนถือว่าคือก็บอกใกล้ๆซอย12ออกริมคลองใกล้ๆซอย12ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนเพราะว่าถือถ้าออกไปโดยพลการเนี่ยผมก็กลัวมันจะรู้ตัวผมก็เลยอ้อมไปปากซอย12 ผมก็เลยไปตรวจการตั้งแต่ซอยถนนเทสาขึ้นมาว่ารถวีออสเนี่ยอยู่ไหมวีออสเนี่ยอยู่ไหมเพราะลูกน้องผมก็อยู่ในซอยอยู่บ้านของนายเถียนนั่นแหละจนกระทั่งมาถึงใกล้ๆซอย12เนี่ยผมก็เห็นรถตาโล่เนี่ยจอดไฟเปิดไฟอยู่ครับเปิดไฟเนี่ยไฟแต่ไม่มีเสียงครับพอขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนายเถียนที่นั่งอยู่กับรถผมเนี่ยก็บอกว่านายคนที่ยืนอยู่ข้างอ่ะติที่เอามาส่งให้ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าจริงไหมถามว่าจริงไหมจริงไหมเขาก็บอกว่านั่นแหละครับนั่นแหละครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นรถหนีไปแต่ผมก็เลยรีบโทรบอกลูกน้องว่าให้ตามผมมาจากซอยก็คือตามไปคณะเราก็เลยไล่ตามรถครับไล่ตามไปครับไล่ตามไปแล้วก็ผมก็สั่งการลูกน้องว่าให้ลูกน้องเนี่ยถ้ามีโอกาสให้ขึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะอัดตาเองก็ไปถึงซอย12เอ้ยถึงถนนสีปูนัดในนะครับใกล้ๆกับสี่แยกไฟแดงแต่ไม่ถึงก็จังหวะลูกน้องผมก็มีโอกาสปาดหน้าแล้วผมก็ปิดท้ายก็สามารถที่ควบคุมตัวคนขับรถพอปิดรถ191เนี่ยให้หยุดครับข้างหลังก็ดันไว้ครับผมปิด191ก็โดนดักอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปเจอยืนอยู่ข้างรถแล้วดิใช่มั้ยไล่กันไปแล้วก็ที่เจอครั้งแรกเจอริมคลองเค้ายืนอยู่เจอในรถถึงขนาดจับกุมเลยขนาดจับกุมรถไปปิดได้หมดแล้วก็ลงจากรถมาครับญาติชุมชนคือในทันทีที่ผมจับกุมเนี่ยผมได้เอานำตัวมาที่พร้อมในของกลางเนี่ยที่ตรวจค้นอยู่ที่ตัวที่กระเป๋าที่ลูกน้องผมพบอยู่ที่กระเป๋าเสื้อเนี่ยผมก็เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยสีดำเนี่ยก็ผมก็เอาตัวมาที่ชุดเพื่อมาสอบถามว่าเอามาจากที่ไหนก็หลังจากนั้นผมก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบคือพันตำรวจเอกกิตกรนะครับว่าผมได้จับกลุ่มตัวนายตีเนี่ยพร้อมด้วยของกลางแล้วก็ใช้รถทางหลวงรถของตำรวจนี่191ครับเขาก็เลยมอบหมายให้พันตำรวจโทชลิตเนี่ยมาควบคุมมาช่วยขยายผลอีกทีนึงก็บอกว่าอย่าบันทึกเรื่องรถ191ไปผมก็ประเด็นนี้ผมก็ขอคำแนะนำเหมือนกันว่าผมให้เขาได้จริงไปแล้วว่ารถนี่รถของรถหลวงนะเขาก็ให้คำแนะนำว่ารถเนี่ยยาเนี่ยเจออยู่ที่รถแล้วยาในตัวเจออยู่ที่คนแล้วประกอบกับรถเนี่ยรถเนี่ยเป็นรถของทางราชการที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่นะไม่หนีไปไหนก็คงค่อยตรวจเยอะทีหลังคุณรายงานกับพันตำรวจเอกรองผู้การแล้วเพราะฉะนั้นรายงานตั้งแต่มาถึงครั้งแรกครับแสดงว่ารองผู้การตรวจคนที่ห้องบ้านพักที่บ้านของนายเถียนแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาของคุณไหมพันตำรวจโทชลิตว่ามีใช้รถนี้มารายงานครับรายงานตั้งแต่พันตำรวจเอกกิตกรพันตำรวจโทเอกลักษณ์สุนแสนพันตำรวจโทชัยวุฒิตามลำดับชั้นและทำไมเวลาบันทึกจับกุมเราไม่ได้ระบุไว้ในนั้นว่ามีการ
ไล่ตามไปแล้วก็จับได้ขณะไปหุดรถเด็ดนี่เป็นรถของ191เราไม่รู้ว่ารายละเอียดนี่แหละผมได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแต่ในเรื่องของการบันทึกรายละเอียดเนี่ยผมก็ขอคำแนะนำเหมือนกันว่าในเรื่องนี้เราเดี๋ยวท่านความจริงไม่น่าจะขอคำแนะนำอะไรหรอกเพราะคุณเป็นคนไล่จับเขาเองไล่จับเขาเองแล้วคุณประกบหลังข้างหน้าประกบก็แน่นอนอยู่แล้วว่าการใช้รถตรงนี้เนี่ยหนีครับจริงอยู่ยาที่ติดจับได้ในรถไอ้จับได้ในตัวในเสื้อของไอ้ตำรวจในตีเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นความผิดส่วนตัวของเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นความผิดส่วนตัวเขาตำรวจไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่ว่าคุณทำงานบกพร่องตรงที่ว่าคุณไม่เอารถเข้ามาเกี่ยวข้องในบันทึกจับกลุ่มด้วยเท่านั้นคุณมีเหตุผลอะไรคือในเรื่องของรถเนี่ยผมเนี่ยจะลงอยู่แล้วในลงอยู่แล้วในรายละเอียดที่เรื่องจริงก็คือจะลงอยู่แล้วในบันทึกจับกลุ่มครับในเรื่องบันทึกจับกลุ่มเนี่ยผมจะลงแต่ว่านายขอร้องครับในกรณีที่ว่าไม่ใช่นายคือทางพันตำรวจโทชลิตเนี่ยก็ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเข้ามาแนะนำในประเด็นอย่างเนี้ยโอเคครับแต่ว่าผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปให้การในวันที่12ว่าผมได้จับรถแดงจริงครับ